นับสนุนโดยยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้เราเข้าสู่ช่วงกลางเดือนมีนาคมสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเรื่องสำคัญในต่างประเทศในวันอังคารคือวันพรุ่งนี้14มีนาคมแล้วก็วันพุธ15มีนาคมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการประชุมเป็นวาระปกติแต่ว่าได้มีการคาดหมายกันว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากปัจจุบันร้อยละ 0.5จะเป็นร้อยละ 0.75 หรือว่าไม่ขึ้นเราจะทราบผลตอนตี2ของคืนวันพฤหัสบดีที่16มีนาคมแต่ก็ส่งผลต่อการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ส่งผลทำให้ค่าเงินบาทอ่อนอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆ คุยกันไปนะครับส่วนเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องยาวนี่ก็ตามคำขอคุณผู้ชมที่ชมรายการนี่นะครับแล้วก็ Facebook Live มานอกเหนือจากถามคำถามผมแล้วเนี่ยยังมีการแนะนำด้วยท่านแนะนำเมื่อวันศุกร์บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยช่วยไปดูซิว่ากลุ่มจิราธิวัฒน์ที่เรียกว่ากลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยมันขนาดไหนผมก็ให้ทางทีมงานเขาไปดำเนินการวันนี้จะพาอาณาจักรธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัลตระกูลจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นตระกูลจีนไหหลำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนมากที่สุดกลุ่มหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยตระกูลเจรวนนท์นี่เป็นแต้จิ๋วแล้วในอนาคตที่คนสนใจกลุ่มคุณเจริญเนี่ยสิริวัฒนภักดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นแต้จิ๋วเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาดูกันแต่ว่าตอนนี้เอาว่าเรื่องของเราก่อนในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการไม่ห้ามนะครับที่จะ Facebook Live มาแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำอะไรกับมันก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเริ่มต้นท่านที่ไปต่างประเทศท่านจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเขาซื้อของกันเนี่ยเขาก็ใช้บัตรลูดเป็นบัตรเดบิตแล้วก็ไปกดตัวเลขใช่ไหมเขาไม่ค่อยถือเงินสดกันสังคมไทยก็เหมือนสังคมโลกกำลังจะเดินหน้าไปอย่างนี้บัตร ATM ที่ท่านมีส่วนใหญ่ใช้ถอนเงินอย่างเดียวเนี่ยต่อไปมันก็จะเป็นบัตรที่คล้ายๆเอาไปรูดชำระเงินด้วยที่เขาเรียกว่าบัตรเดบิตที่จริง ATM เนี่ยมันก็คือบัตรเดบิตนิดนึงเอาไปหักบัญชีแต่บัตรเดบิตจริงๆเนี่ยมันต้องรูดซื้อของได้ด้วยแบบนี้นี่แบบนี้บัตรอย่างนี้ไม่ต้องฟูมาหรอกเดี๋ยวไม่เขารู้ว่าบัตรนั้นกูเบอร์อะไรนะขยันเกินเหตุเฉาะกระบาลเลยนะขยันเกินเหตุไม่ต้องซูมเข้ามาซูมเข้ามาเขาก็รู้หมดดิเออเดี๋ยวเขาหาว่าโฆษณาบัตรเครดิตแบงค์นั่นแบงค์นี้วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เรียกแบงค์ที่จะให้บริการสำหรับเครื่องที่จะใช้รูดบัตรเนี่ยที่เขาเรียกว่า EDC เนี่ยเครื่องรับบัตรรูดตังค์เนี่ยต่อไปเราไปซื้อของเนี่ยร้านเล็กร้านน้อยจะมีหมดเพราะธนาคารที่เขามาร่วมรายการเนี่ยมีธนาคารกรุงไทยกรุงศรีทหารไทยไทยพาณิชย์ธนชาติอันนี้กลุ่มนึงอีกกลุ่มนึงก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยนี่เป็น2กลุ่ม2กลุ่มที่จริงมันจะไปแยกกันทำไมวะมึงก็รวมเป็นกลุ่มเดียวกันเลยไม่ได้ให้มันเรียบร้อยไปทีเดียวไม่รู้ว่าคงจะมีอะไรขัดกันละแต่ในที่สุดอะมันจะเหลืออยู่กลุ่มเดียวเพราะมันก็ต้องกระโดดข้ามมาเขาจะไปติดตั้งพวกนี้เนี่ยประมาณ 560,000 รายทั้งราชการทั้งเอกชนข้อดีสำหรับผู้ซื้อก็คือว่าไม่ต้องใช้เงินสดแล้วก็รูดจืดนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูดแล้วเป็นบัตรเครดิตนะเอาเงินไปตัดบัญชีเลยไอ้คนที่รับเงินก็รับเงินเข้าบัญชีไปเลยค่าธรรมนงค่าธรรมเนียมเดี๋ยวก็ไปคุยกันแต่สำหรับคนที่รับบัตรมันก็จะมีว่ามันจะเป็นการบันทึกมันจะหนีภาษียากกระทรวงการคลังก็ถึงสนับสนุนกันจังเรื่องนี้นะในท่านก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ประกอบด้วยใช่ไหมคราวนี้เขาคัดเรื่องเรียบร้อยแล้วเป็นสองกลุ่มนะคอนโซเตียมอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องใหญ่คือเรื่องของการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป10ปี15ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องใช้หลายๆอย่างแต่อันนึงที่จะใช้เป็นรูปธรรมก็คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
EEC Eastern Economic Corridor อันนี้มีการตั้งเป็นคณะกรรมการอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วจะมีแผนปฏิบัติการเขาจะเสนอที่ประชุมใหญ่เนี่ยวันที่5เมษายนก็จะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองอันนี้จะประกาศ TOR กลางปีนี้แล้วก็จะเปิดประมูลปลายปีนี้ถ้าสร้างเสร็จก็จะเชื่อมโยงรถไฟสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตะเภาสนามบินดอนเมืองแล้วก็เรื่องของสนามบินอู่ตะเภานี่จะอัปเกรดเป็นสนามบินนานาชาติใหญ่กว่าปัจจุบันเยอะปัจจุบันได้รับผู้โดยสารได้3ล้านคนต่อปีเนี่ยจะขยับขึ้นเป็น15ล้านคนเลยเอาเศรษฐกิจประมาณ10อย่างไปลงทุนเพื่อให้มันเป็นแบบว่าเดินหน้าไปได้นะแล้วก็มีมาตรการทางด้านภาษีแล้วก็จะมีการพัฒนาเมืองใหม่ด้วยงั้นจังหวัดระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่จะเหมือนกับเป็นสปริงที่เราจะขยับอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้เราขยับอีสเทิร์นซีบอร์ดมาตั้งแต่ปี2530เนี่ยนั่นก็หมดแล้วหมายความว่ายาหมดอายุแล้วสำหรับอีสเทิร์นซีบอร์ดตอนนี้ต้องเอายาขนานใหม่มาทางท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกจะทำอันนี้มันมีหลายอย่างจะต้องทำนะครับทั้งสนามบินทั้งเรื่องรถยนต์ทั้งเรื่องถนนทั้งเรื่องอะไรทำกันชุดใหญ่ละก็น่าจะได้เห็นผลในอนาคตไอ้ตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันเพราะล่าสุดเนี่ยธนาคารโลกเขาทำรายงานเรื่องกลับสู่เส้นทางฟื้นฟูการเติบโตและประกันความมั่งคั่งสำหรับทุกคนอันนี้เป็นการวิเคราะห์การพัฒนาประเทศไทยโดยธนาคารโลกเฉพาะประเทศไทยเลยแล้วเขาก็มีข้อกำหนดคือเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ว่าช่วงหลังนี่มันชะลอตัวตอนนี้มีคนไทยที่จนจริงๆเนี่ย7ล้านคนที่อาจจะจนนะถ้าทำอะไรไม่ดีอีกประมาณ6ล้าน7ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอีก6ล้าน7นี่ตกชั้นจากเกือบจนเป็นจนถ้าอย่างนั้นเราจะมีคนจนประมาณสัก14ล้านคนซึ่งไม่ไหวมากเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าขณะนี้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเฉลี่ยต่ำก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเฉลี่ยนะ10เคยเฉลี่ยประมาณ 7.5% เมื่อ 40-50 ปีก่อนตอนนี้เฉลี่ยเหลือ 3.3 ในช่วง10ปีที่ผ่านมา 48 ถึง 58 เนี่ยเฉลี่ย 3.3 ถ้าเฉลี่ยแบบนี้นะประเทศไทยจะต้องใช้เวลา20ปีกว่าจะหลุดกับดักรายได้ปานกลางหมายความว่าไงหมายความว่าผมตายไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณบริหารประเทศการประเทศโตปีละ 3% แบบนี้เนี่ยนะไม่มีทางที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาทางเศรษฐกิจมีรายได้สูงเทียมหน้าเทียมตาประเทศอื่นเขาเลยผมตายก่อนแน่นอนถ้าเกิดคุณโตอย่างนี้ต้องให้ผมรอ20ปีอย่าง World Bank พูดเนี่ยปีนี้ผม60แล้วให้ผมรอ20ปีเนี่ย80นะคุณผมไม่อยู่ถึงหรอกนะแต่ถ้าเกิดคุณทำเร็วๆหน่อยผมอาจจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณนะสัก10กว่าปีโอเคนะ15ปีนี่ผมก็ไม่แน่ใจผมจะได้อยู่เปล่านะก็จะต้องทำอะไรหลายๆอย่าง3แนวทงแนวทางนี่ผมไม่พูดถึงนะแต่ตัวเลขที่เขาพูดมาที่เขาวิเคราะห์น่าสนใจนะจะต้องสร้างงานที่ดีคุณภาพลงทุนด้านพื้นฐานเพิ่มขีดความสามารถอะไรนี่ก็ว่ากันไปว่าๆๆนะแต่ว่าต้องทำตัวเรื่องที่ผมพูดตอนแรกจำได้ผมบอกแล้วว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐเนี่ยมันมีล่าสุดนี่ทางแบงค์ชาติต้องคอยมอนิเตอร์เลยว่าเฮ้ยเงินมันไหลเข้าไหลออกมากไหมล่าสุดผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยวันที่15มีนาคมตามเวลาบ้านเขาหรือ16มีนาคมตามเวลาบ้านเราตอนตี2เนี่ยเขาบอกว่าไม่น่ากระทบมากเพราะว่ามันรับรู้ไปแล้วท่านผู้ว่าวีระไทยสันติประภพเนี่ยคนเนี้ยเด็กๆหล่อๆเนี่ยนะบอกว่าอย่างนี้ไม่มีการเคลื่อนไหวเงินผิดปกติแต่ที่เรารู้ๆคือตลาดหุ้นเนี่ยนักทุนต่างชาติหยุดลงทุนแล้วก็ขายหุ้นออกไปจำนวนหนึ่งค่าเงินบาทก็อ่อนตัวนะแต่อันนี้เรื่องการออกไหลเข้าไหลออกเนี่ยคือท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่มีอะไรพิเศษมองผลกระทบไม่น่ากังวลแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดอาจจะมีเงินไหลออกบ้างทางแบงก์ชาติดูอยู่ไม่มีอะไรผิดปกตินะนักทุนอาจจะหาออกจากเมืองไทยไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่าก็สุดแท้แต่ให้มันเป็นไปตามกลไกตลาดอันนี้ท่านว่าอย่างนี้ก็ต้องเชื่อท่านนะสุดท้ายเวลาเราดูเศรษฐกิจอีกวิธีนึงก็คือว่าไปดูว่าเฮ้ยมันมีบริษัทตั้งใหม่ไหมเวลาเราจะทำธุรกิจเนี่ยถ้าเราตั้งบริษัทใหม่เราต้องไปไหนไปจดทะเบียนกระทรวงพาณิช
แล้วถ้าเกิดเราเลิกบริษัทล่ะเราก็ต้องไปจดทะเบียนเลิกกับกระทรวงพาณิชย์นี่ล่าสุดตัวเลขจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณบรรจงจิตอังสุสิงห์ท่านอธิบดีบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีคนมาขอจดห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดตั้งใหม่เนี่ย 5,751 ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 3% นะแต่ถ้าหากไปเทียบกับเดือนมกราลดลง528ลายหรือว่า 8% นะคือเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเทียบกับเดือนมกราลดลงนะมันก็ไม่รู้อ่ะประเทศมันเป็นแบบเนี้ยนะมันเศรษฐกิจมันก็ต้องดูกันหลายๆเหลี่ยมล่ะแล้วก็มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่นี่ก็ไม่มากนะธุรกิจที่ทำก็ก่อสร้างขายปลีกอสังหาริมทรัพย์ให้คำปรึกษาด้านจัดการธุรกิจขายส่งเครื่องจักรอันนี้คือ5ธุรกิจที่ไปจดทะเบียนมากๆสำหรับงวดเดือนกุมภาพันธ์ส่วนทั้งหมดตอนนี้มันมีเท่าไหร่ช่างมันเถอะอย่าไปรู้เลยประเทศไทยมีบริษัทอยู่เท่าไหร่ช่างมันเพราะบางทีมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ทำธุรกิจอ่ะบางทีมันเป็นบริษัทลูกบริษัทในเครือนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ที่เราอยากจะให้เป็นข้อมูลให้กับท่านทราบล่วงในช่วงแรกของรายการแต่ในระหว่างที่ชมรายการก็อย่างที่ผมบอกท่านสามารถจะ Facebook Live มาผมก็นั่งดูที่ท่าน Facebook Live มาหาผมอยู่ไหนล่ะไหนอยู่ไหนดูหน่อยมีอะไรไหมน่าสนใจไหมมีคำถามคำแถมอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะรวมมาตอบกันแล้วกันในช่วงที่2กับช่วงที่3ของรายการควบคู่ไปกับการคุยเพื่อแยกแยะอาณาจักรธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปตระกูลจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นแคลนใหญ่มากนะรายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามในช่วงที่2กับช่วงที่3ของรายการแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่ายูโรช็อกโกพายไข่นุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับท่านที่ Facebook Live มาเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเพราะว่าเรื่องที่จะคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะนะผมบอกกับท่านว่าแม้ว่าเราจะให้ความสนใจในการจะดูแลวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจเนี่ยแต่เราก็มีข้อจำกัดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปหาข้อมูลได้เยอะแยะเอาข้อมูลที่ง่ายใกล้มือแต่ก็ชัดเจนพอสมควรเนี่ยคือเราไปดูว่าตระกูลจิราธิวัฒน์กลุ่มเซ็นทรัลเขามีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีกองทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยประมาณไหนผมก็ค้นมาเท่าที่ค้นได้นะแต่ผมเห็นว่าตัวที่มันเป็นหัวหอกสำคัญเลยเนี่ยคือตัวที่เป็นบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาไอ้ตัวนี้แหละคือตัวทำอสังหาริมทรัพย์ทำศูนย์การค้าไปดูเอาตัวแรกก่อน CPN ศูนย์การค้าให้เจ้าสำนักงานโรงแรมที่พักอาศัยเยอะแยะตะแปะไปหมดเซ็นทรัลพัฒนาเซ็นทรัลพัฒนานี่ดูใครถือหุ้นนะก็เป็นบริษัทที่เขาจัดตั้งขึ้นนะเซ็นทรัลโฮลดิ้งโฮลแดงอะไรของเขาเนี่ยนะครับปีที่แล้วเซ็นทรัลพัฒนามีรายได้30,000ล้าน30,000ล้านกำไร 9,000 กว่าล้านนี่ราคาหุ้นไม่ต้องพูดนะแพงมากเซ็นทรัลพัฒนานี่คือเรือธงของเขาเลยถัดจากนั้นเป็นอีกเรือธงหนึ่งคือโรงแรมครับโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าเซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่าไอ้เนี่ยมันเป็นทั้งโรงแรมทั้งอาหารเหอเนี่ยใหญ่มากนะอันนี้เขาจะแยกนะพี่น้องเขาแยกดูอันนี้จะเป็นคุณสุทธิเกียรติดูไอ้เซ็นทรัลพัฒนานี่จะเป็นพวกทางพวกพี่ลูกพี่ชายเขาดูก็จะมีบริษัทเตียงกีฬาที่วัดถือหุ้นเนี่ยสุทธิเกียรติถือหุ้น 3% 2% เนี่ยเซ็นทรัลพลาซ่าเซ็นเตลไม่เลวนะครับรายได้ปีที่แล้วทั้งโรงแรมทั้งอาหารเกือบ20,000ล้านก
ำไรประมาณ 1,800 กว่าล้านดีอันดับที่3นี่เป็นหุ้นเก่าแก่ไม่น่าเชื่อนะพวกจิราธิวัฒน์เนี่ยเขาถือหุ้นบางกอกโพสต์นะโพสต์พับบิชชิ่งเนี่ยถือหุ้นมาตั้งแต่อ้นแต่ออกเลยนะโพสต์เนี่ยบางกอกโพสต์โพสต์ทูเดย์อะไรเนี่ยโดยเฉพาะคนสำคัญคือคุณสุทธิเกียรติเนี่ยถือหุ้นเกือบ 25% เลยแล้วก็มีพันธมิตรถือมีลูกเลิกไปญาติโกโหติกาไปถือแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีรายได้ลดลงแล้วก็กำไรขาดทุนต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะอันนี้ข้ามไปนะอาจจะเป็นเครื่องมือในการที่เขาจะใช้ประโยชน์มากกว่าห้างสรรพสินค้าโรบินสันนี่ก็เป็นอีกธุรกิจนึงของพวกกีฬาที่วัดนะก่อนหน้านี้เขามีบิ๊กซีแต่เขาขายให้เบอร์รี่จุ๊กเกอร์ของกุญเจริญไปแล้วห้างสรรพสินค้าโรบินสันเนี่ยตัวถือหุ้นหลักก็คือเซ็นทรัลรีเทลซึ่งไอ้ตัวเซ็นทรัลรีเทลเนี่ยไปถือไปซื้อกิจการหุ้นไอ้ห้างสรรพสินค้านู่นอะไรที่ต่างประเทศด้วยเลยด้วยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอ่ะเนี่ย2งานนี้ก็ถือหุ้นบานแล้วนะปีที่แล้วโรบินสันมียอดขาย 30,000 ล้านกำไรดีด้วยนะ 2,800 เห็นไหมอ้าวมีบริษัทหนึ่งท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับเดิมชื่อ Office Mate แต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกนี้ทำร้านหนังสือ B2S Office Mate ร้านหนังสือขายสินค้าออนไลน์ชื่อ COL Central Online อ่ะพูดง่ายๆละไอ้นี่ยอดขายไม่เลวนะปีนึงเนี่ยนะหมื่นกว่าล้านนะครับยอดขายแม้ว่าจะกำไรจะลดลงอ่ะแต่ว่าก็ยอดขายเป็นหมื่นล้านนี่เราจับทั้ง 5-6 บริษัทเนี่ยลองเอาสายสินมาผูกดูดิว่ามันขายรวมกันเท่าไหร่มันกำไรรวมกันเท่าไหร่ปีที่แล้วเฉพาะ4บริษัทเนี่ย5บริษัทเนี่ยยอดขายรวมกันเนี่ยนะเกือบแสนล้านนะครับไอ้ที่เราไม่รู้ของเขามีเท่าไหร่เราไม่รู้นะเฉพาะที่เรารู้เนี่ยแสนล้านนะแล้วยอดขายโตด้วยไม่ใช่ยอดขายกระจอกงอกง่อยโตกำไรก็ไม่เร็วนะกำไรก็ 17,000 ล้านดูสิเนี่ยๆฉายให้ดูนี่ดูยอดขายซะแล้วดูกำไรเขาไม่เร็วกำไรเขา 17,000 โตประมาณ 10% เหมือนกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราดูราคาหุ้นประกอบไอ้นี่คือที่เราดูย้อนหลังไอ้นี่คือสิ่งที่เราดูปี59ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเซ็นทรัลพัฒนาหรือกลุ่มเซ็นทรัลจิราธิวัฒน์มีโปรเจกต์ใหญ่ครับจะจับมือกับดุสิตธานีทำอะไรที่ประมาณ23ไร่อยู่หัวมุมถนนสีลมกับหัวมุมถนนพระราม4ตรงข้ามกับสวนลุมพินีเนี่ยจะเนรมิตอะไรขึ้นมาช่วงหน้าติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวก่อนจะไปคุยเรื่องตระกูลจิราธิวัฒน์กลุ่มเซ็นทรัลต่อเนี่ยมี Facebook Live มาเยอะนะคุยเรื่องหุ้นให้ฟังหน่อยครับคุยทุกวันอยู่แล้วคนรวยแล้วมีเงินทุนมากมายรวยแล้วรวยอีกแต่คนจนจนแล้วจนอีกอาจมีถึง20ล้านคนจริงชัดเจนค่ะคุณเสาวภาคบอกคุณกัสมาบอกรบกวนถามอาจารย์บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้กว่าแสนล้านเขาจะทำการตลาดเพื่อสังคมหรือเปล่าครับเรื่องเขาครับอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องเขานะจะแบ่งเขาไม่คือมันก็ให้เขาทำไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคุณสุธีบอกว่าอะไรคุณพงฤทธิ์บอกว่าชัดคุณแท็บอกรอดูอาจารย์ทุกวันคุณศรีบอกพูดเรื่องตั๋ว BE หน่อยเอ้ยมันไม่มีเรื่องจะให้พูดจะไปพูดทำไมนะคุณอะไรวะคุณไพโรจน์บอกว่าบางร้านไม่รับบัตรทำไงดีคือเขาไม่มีเครื่องรับแต่ต่อไปอ่ะมันได้ประโยชน์เขาก็รับบัตรเองล่ะต่างประเทศมันก็เป็นอย่างนี้ผมกลับมาคุยเรื่องเซ็นทรัลต่อนิดเดียวนอกเหนือจากไอ้บริษัทที่ว่าเนี่ยเขามีอยู่2กองทุน
เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์คือเขาเอาไอ้พื้นที่ในห้างสรรพสินค้าของเขาเนี่ยเอามาตั้งเป็นกองทุนแล้วก็เขาก็รับจ้างบริหารแล้วก็ถือหุ้นอยู่แต่ว่าขายส่วนหนึ่งไปโอนเป็นเงินสดเข้าบริษัทเขาเนี่ยอย่างกองทุนที่เนี่ย Retail Growth Fund เนี่ยนะ Retail Fund เนี่ย CPN เนี่ย asset ตั้ง 30,000 กว่าล้านนะเออราคาหน่วยลงทุนก็จาก10บาทเป็น19บาทมีกำไรมีรายได้ 3,000 กว่าล้านอีกอันนึงไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นห้างสรรพสินค้าพระราม2ราชดาอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้คือไปเช่าพื้นที่เอาพื้นที่ไปให้เขาเช่าเป็นกองทุนเอาเงินเข้าบริษัท CPN อีกอันนึงก็คือกองทุนที่ทำให้เนี่ย Central World เนี่ย Commercial Growth นะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกันมีรายได้ปีประมาณ 5,000 กว่าล้านแต่ไอ้ที่มันบลหึ่มแล้วจะต้องจับตามองกันไปประมาณ10ปีเลยก็คือบริษัทดุสิตธานีกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาสองคนเขาจับมือกันนะบริษัทดุสิตธานีเนี่ยเขาเช่าที่สำนักงานทรัพย์สินตรงหัวมุมถนนสีลมนะแล้วก็หัวมุมถนนพระราม4ตรงข้ามกับสวนลุมเนี่ยเรารวมทั้งที่เก่าที่ใหม่เนี่ย23ไร่เขาจะทำเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่เป็นโครงการร่วมทุนผ่าน3บริษัทบริษัทวิมานสุริยาเนี่ยจะลงทุนทำโรงแรมทำอะไรเนี่ย 20,000 กว่าล้านบริษัทสวนลุมพร็อพเพอร์ตี้นี่จะทำพวกห้างอาคารสำนักงานบริษัทพระราม4 Development ก็จะทำอาคารสำนักงานเฉพาะที่เรารู้เขาจะลงทุนเนี่ย 33,500 ล้านแต่มันจะก่อให้เกิดรายได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงไปดูซิว่าเขาทำในรายละเอียดเป็นยังไงเอาเช็คลงไปอีกนิดนึงว่าเขาทำในลักษณะแบบไหนแต่ละอันมันมีโปรเจกต์อะไรยังไงอันนี้เป็นโครงการร่วมทุนนะที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินของสำนักทรัพย์สินซึ่งเดิมสุสิทธานีเนี่ยเขาเช่าอยู่นะเนี่ยตั้งเป็นบริษัทร่วมทุน CPN DTC ไอ้ตัวนี้เนี่ยนะทำเรสซิเดนต์อาคารศูนย์การค้าคือตัวสุสิทธานีเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วก็มาจัดเป็นจอยเวนเจอร์วิมานสุริยานี่อันนึงไอ้อันนึงเป็นบริษัทที่2นะอันนี้ก็เป็นจอยเวนเจอร์ระหว่าง CPN กับบริษัท DTC สุสิทธานีแล้วก็อันที่3นี่ลงไปในรายละเอียดนะแต่ละอันเนี่ยให้เด็กเขาฉายให้ดูอ่ะเนี่ยอันนี้รวมทั้งบริษัทสุดท้ายซึ่งเป็นบริษัทที่ดุสิตธานีเขาลงทุนคนเดียวเลยนะอันนี้เป็นสาระแดงพร็อพเพอร์ตี้นะทำออฟฟิศให้เช่านะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกลางปีนี้จะเซ็นสัญญาใช้เวลาสร้าง7ปีแล้วจะเนรมิตตรงนั้นใหม่เลยเป็นอีกจุดนึงเลยนะก็คอยติดตามความคืบหน้ารวยระเบ้อเลยรวยระเบิดระเบ้อเลยส่วนตลาดหุ้นสำหรับคนเล่นหุ้นก็ตอนนี้ขาขึ้นครับเอาขาก่ายหน้าผากเลยหุ้นตกทุกวันล่าสุดลงไปอีก4จุดที่จริงระหว่างพันลงไป10จุดนะยังไม่หลุดยังไม่ลงไปถึง 1,500 ต้นๆแต่ 1,535 ก็น่าสนใจแล้วถ้าเกิดว่าประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกลางอาทิตย์นี้จบก็จบแล้วลงแค่ไหนก็แค่นั้นแล้วแหละ 35,000 ล้านวันนี้ซื้อหุ้นที่ซื้อขายแยกรายกลุ่มนี่นักลงทุนต่างประเทศน่าจะขายสุทธินะผมว่าเดาได้นะขายสุทธิเหมือนกันนักลงทุนบุคคลธรรมดาขายสุทธิกองทุนกลับมาซื้อ5หุ้นที่ซื้อขายมากวันนี้คือปัง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 นะนะดูเองก็แล้วกันนะครับไม่ต้องบอกรู้จักกันนะแต่ละชื่อคนเล่นหุ้นดูตัวย่อก็รู้แล้วว่า PTT นี่คือปตท. SCC นี่คือปูนซีเมนต์ไทย KBank คือกสิกร Advance นี่คือ AIS รู้อยู่แล้วไม่ต้องไปบอกกันมากตัวไหนขึ้นตัวไหนลงก็ดูกันเองกันแล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมด้วยความเพลิดเพลินแต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้17:30 นมาเจอกันสวัสดีครับ